ยกที่4โอ้แสงมณีเตะหลุดครับแม่เกือบโดนสันงอนครับนี่ครับหลุดแต่ว่ามีศอกตามอ่ะแต่ว่าโดนทุ่มลงไปกรรมการก็หงายหลังถ่วนเช่นกันล่ะครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่ช่องบักแท็กอีกเช่นเคยครับวันนี้เราอยู่กันในคู่ดุเดือดครับระหว่างแสงมณีมาในมาตรของมุมแดงครับส่วนเมืองไทยครับมาในมาตรของมุมน้ำเงินครับวันนี้เรามาดูกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับเมืองไทยปักศอกมาดอกนี้ครับทีบแสงมณีไปหนึ่งทีครับแสงมณีพยายามหาจังหวะครับเมืองไทยเล่นหวาดเสียวครับเล่นลูกยากครับพยายามที่จะเตะก้านคอครับแต่ว่าแสงมณีก็พยายามหมัด1 2เมืองไทยทีบสกัดเตะขวาไปดอกนี้ครับแสงมณีแทงเข้าไปโอ้โหปักศอกคืนเหมือนกันแล้วครับศอกตรงๆแบบนี้โอ้โหเมืองไทยดันหักศอกดื้อๆเลยครับไอ้ศอกผีดิบครับแสงมณีครับพยายามโยนแข้งซ้ายครับเตะซ้ายต่อยซ้ายครับแสงมณีเมืองไทยเตะขวาไป2ทีแล้วครับแสงมณีพยายามตีศอกครับโอ้โหสายตัดลำตัวแบบนี้ครับของแสงมณีพยายามที่จะเล่นศอกกันแล้วครับเล่นอาวุธหนักกันเลยทีเดียวเล่นของมีคมครับเตะหลุดครับเมืองไทยแสงมณีพยายามปักศอกแรกเลยครับเมืองไทยก็ตอบโต้ด้วยแข้งขวาแสงมณีโยนซ้ายคืนแสงมณีซ้ายล่างเมืองไทยยังพยายามหาจังหวะคว้าคอยได้แสงมณีปักศอกนี้ไม่โดนครับเมืองไทยพยายามหักศอกคืนเหมือนกันครับยกขาตีเข่ากันไว้ครับแต่ว่ามาในวงในใครจะเป็นใครครับงานนี้ยังไม่ทันอัตนีทั้งคู่ครับกรรมการผู้ทรงเกียรติเขาก็แยกออกมาครับแสงมณีแข้งซ้ายไปครับพยายามกระโดดโอ้โหลือสีบทยาหรือเปล่าครับเนี่ยแหมหักทิ้งไปเลยครับเมืองไทยแสงมณีครับจิ้มไปพยายามดันครับเมืองไทยก็ตอบตัวด้วยแข้งขวาแสงมณีเตะขึ้นเลยฮะเมืองไทยเสียบยัดเข่าไปดื้อๆ2ทีครับเอาครับนี่ครับแสงมณียังหาจังหวะออกอาวุธอยู่ครับพยายามอัปเปอร์คัทครับเมืองไทยตอบโต้ไม่ได้ศอกซ้ายพยายามเตะก้านคอครับเมืองไทยแสงมณีก็โยนแข้งซ้ายคืนเมืองไทยพยายามหักลงครับแต่ว่ายังติดเชือกอยู่ครับแสงมณีเมืองไทยเตะขวาไปแสงมณีเตะซ้ายขึ้นเมืองไทยจิ้มหมัดซ้ายตรงครับหมดยกแล้วครับงานนี้แม่ยกที่2ที่ผ่านไปก็ดูเดือดกันจริงๆแล้วครับทั้งคู่เรามาดูต่อกันในยกที่3กันเลยดีกว่าครับโอ้ยจิ้มซ้ายตรงนี้ของแสงมณีนี่ทำให้เหงื่ออะไรใครย้อยเลยครับฟงเลยครับเหงื่อฟงเลยครับโอ้โหไม่ธรรมดาครับเมืองไทยโดนอัปคัตตรงนี้ยังอยู่ได้ครับพยายามโยนแข้งขวาขึ้นแสงมณีเตะซ้ายยับซ้ายอีกหนึ่งทีครับเตะซ้ายอีกหนึ่งทีเมืองไทยไม่ยอมครับพยายามเดินมาโอ้โหหมัดซ้ายของแสงมณีนี่เข้าเต็มหน้าของเมืองไทยแล้วครับเหงื่อนี่ฟงพุ่งๆเลยครับโอ้ไม่อยากซีเวลครับเอาละพยายามกอดตีวงในกันไม่ค่อยถนัดแล้วครับป้องกันตัวได้ดีทั้งคู่แสงมณีโยนซ้ายครับเมืองไทยพยายามหาจังหวะต่อยตัดลำตัวกรรมการแยกออกครับกางเกงจะหลุดฮะโอ้โหโยนซ้ายตรงนี้เข้าซ้ายโครงหรือว่าซี่โครงครับเมืองไทยหักศอกซ้ายทีบสกัดเด้งออกมาพยายามที่จะโดดเข้าลอยแต่หลอกครับหักเหลี่ยมตัดล่างแสงมณีลงไปครับโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหเมืองไทยต่อยคืนแล้วฮะแสงมณีเบิ้ลซ้ายไปพยายามหักศอกคืนนะครับตีเขาแสงมณีโอ้โหเสียหลักเล็กน้อยครับเตะซ้ายไปหมัดซ้ายตรงของแสงมณีนี่อันตรายเสียจริงครับโอ้โหโดนหักล้มไปอีกแล้วครับล้มบ่อยๆไม่ดีครับเรียวแรงจะหมดเอาได้ครับแสงมณี
แสงมณีถอยหาจังหวะให้มันเข้าระยะแข้งซ้ายสักหน่อยครับแต่ว่าเมืองไทยไม่สนเดินบดเดินบี้ขยี้เข่าครับโอ้โหแกนี่ไม่ธรรมดาจริงๆพยายามโดดยัดเข่าไปแต่ว่าแสงมณีพยายามหมัดขวาจิ้มจิ้มไว้แล้วครับแล้วก็เตะซ้ายตามมาแต่ว่าเมืองไทยตัดล้มลงไปแล้วครับแม่กองการอ้อย่อครับโอ้โหไม่ธรรมดาเสียจริงครับทั้งคู่ดุเดือดเผ็ดมันเหลือเกินครับถ้าเป็นพีกก็คงเป็นพีกขี้หนูสองดอกนี้ของแสงมณีต้องบอกว่าสุดยอดจริงๆครับโอ้โหยังไม่แตกยังไม่มีเลือดก็ได้ไงหักล้มลงไปทุยหักล้มลงหักล้มลงไปอีกแล้วครับงานนี้โอ้โหประธานอภัยด้วยนะครับถีบสกัดไว้ครับแสงมณีแต่ว่าถีบยังไงเมืองไทยก็ยังเข้าถึงตัวครับพยายามหักศอกไปเมืองไทยเตะขวามาดอกนี้แสงมณีโต้ด้วยซ้าย2ทีล่ะครับซ้าย3ทีแสงมณีโดนตัดล้มอีกแล้วครับเมืองไทยจับไว้ได้กรรมการสับชกอีก1ครั้งครับเมืองไทยเดินหน้าตะบันลุยอย่างเดียวแล้วครับงานนี้โอ้โหหมดยกเลยทีเดียวเชียวครับดุเดือดเผ็ดมันเหลือเกินครับในยกนี้ต้องบอกว่าสุดๆทั้งคู่ครับรอไม่นานไม่รอช้าไม่เสียเวลานาฬิกาอย่างใดอย่างหนึ่งครับมาต่อที่ยกที่4โอ้แสงมณีเตะหลุดครับแม่เกือบโดนสันงอนครับนี่ครับหลุดแต่ว่ามีศอกตามอะแต่ว่าโดนทุ่มลงไปกรรมการก็หงายหลังถ่วนเช่นกันล่ะครับโอ้งานนี้ดุเดือดเผ็ดมันเหลือเกินนะโดนซ้ายไปโอ้โหหน้าสะบัดเลยครับเมืองไทยแต่ว่าก็ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่อื้อหือซ้าย2ทีซ้าย2ทีซ้ายเตะหลุดเมืองไทยเตะกินเปล่าอื้อหือหัก2นี้สวยครับเมืองไทยแสงมณีพยายามโต้คืนครับแต่ว่าตีไม่ทันอะไรครับวงในไม่ใช่มวยเข่าครับเมืองไทยเดินมาโดนซ้ายไป2ทีแสงมณีเย็บแล้วขวาต่อยซ้ายเย็บขวาต่อยซ้ายมานะถูกต้องแล้วครับงอไปรถเมืองไทยแต่ขวาตรงนี้หนักเหลือเกินครับแม่เข้ามาในมุมแล้วครับมุมอับครับไม่รู้ว่าอ๋อเลยกันแต่ว่าตอนนี้แสงมณีเตะซ้ายไป2ทีเมืองไทยโต้คืนด้วยศอกและเข่าล่ะครับยกขาดันไว้ขวางไว้ทำให้อาวุธไม่ได้ทั้งคู่ครับจนกรรมการต้องแยกมาโอ้โหเกือบหน้าลอยเลยครับเมืองไทยดีนะครับยังโยกหลบได้ยังพิ้วครับเอวยังหวานครับไม่อย่างนั้นนี่มีหงายท้องหงายไส้กันแน่นอนแหละครับงานนี้โดนจังๆไปที่ปลายคางนี่คงได้รู้ดำรู้แดงกันแน่นอนนะครับถีบสกัดไว้ครับเมืองไทยแสงมณีเตะซ้าย2ทีเมืองไทยไม่ยอมครับเตะขวาขึ้นมาเหมือนกันแสงมณีเมืองไทยแกโต้ทุกดอกจริงครับแสงมณีเบิ้ลไป2แข้งครับโอ้โหเมืองไทยแกจะดั้มอย่างเดียวล่ะครับแหมทุ่มยกทิ้มอย่างเดียวล่ะครับแสงมณีเอ้ยเมืองไทยโอ้แสงมณีลื่นครับแสงมณีลื่นครับแหมสนามมวยมันลื่นนะครับชกมาหลายคู่แล้วเมืองไทยเตะคืนมาแสงมณีโต้คืนมาดูวงในว่าใครจะทำได้ดีกว่าแสงมณีพยายามหักเมืองไทยลงไปนะครับเสียหลักเล็กน้อยแต่ยังกลับคืนมาได้ครับมาดูวงในเมืองไทยพยายามยัดเข่าเข่าอีกหนึ่งทีเข่าอีกหนึ่งทีกรรมการต้องแยกออกมาครับโอ้โหเป่าปากนะครับแสงมณีแสงมณีโอ้โหสายตรงตรงนี้หน้าหงายครับแต่ว่ายังไม่หงายหลังทวนครับพยายามยกขากันไว้ถีบสกัดแสงมณีปักซองตรงนี้แต่ว่ายังไม่โดนเต็มๆจังๆครับเมืองไทยเมืองไทยเดินหน้าลุยโอ้โหแข้งซ้ายดอกนี้ครับเข้าเต็มสีขังครับแหมสุดยอดกันทั้งคู่ครับมาต่อกันที่ยกสุดท้ายครับยกที่5ครับไผจะเป็นไผครับรู้กันแน่นอนครับงานนี้โอ้จิ้มหน้าสะบัดคัดเสียเลยครับถีบสกัดไว้ก็ไม่อยู่ครับถีบโอ้ยเมืองไทยนะครับไม่ใช่สามารถครับถีบปิวเลยพยายามเบิ้ลแข้งซ้ายแล้วครับแสงมณีมีของดีอะไรก็ต้องงัดแหละครับยกสุดท้ายแล้วถีบสกัดไว้เมืองไทยไม่สนครับเดินหน้าขอลุยอย่างเดียวแล้วครับกระโดดแทงเข่าไปเมืองไทยยังเดินครับเมืองไทยทีโอ้โหแสงมณีเตะครับเตะซ้ายหนึ่งทีจะโดนหักหรือไม่เกี่ยวเชือกไว้ได้ครับแหมเมืองไทยครับบอกว่าเข้ามาเข้ามาเมืองไทยเตะข
ขวาไปเตะขวาอีกหนึ่งทีครับเหมือนจะพอใจในผลงานทั้งคู่แล้วครับกรรมการสับชกก็ไม่เอาแล้วครับเหมือนจะพอใจในผลงานครับจะมีดอกแถมหรือไม่ครับต้องมาดูครับแสงมณีแสงมณีขยับขยับเข้ามาเตะซ้ายโอ้โหเมืองไทยก็เตะขวาคืนเหมือนกันแหละครับเอาครับแสงมณีโอ้โหเตะซ้ายต่อยซ้ายโอ้โหเอาแล้วฮะใครจะเป็นใครครับเหมือนพอใจในผลงานทั้งคู่ครับเอาฮะงานนี้ใครจะเป็นฝ่ายขวาชัยไปได้ครับมาครับมาครับกรรมการสั่งให้ชกครับแต่ว่าพี่เลี้ยงทั้งคู่นี้บอกว่าพอแล้วพอครับโอ้มาวัดผลคะแนนกันเลยดีกว่าครับเอาฮะเอาฮะใครจะเป็นใครครับมีดอกแถมหรือไม่ครับมีแถมหรือไม่ครับมาดูกันนะครับว่ามีแถมหรือไม่มีแถมหรือไม่ครับงานนี้ได้รู้กันแน่นอนครับโอ้โหหมดยกแล้วครับเอาครับใครจะเป็นฝ่ายคว้าชัยไปได้แล้วครับงานนี้เดี๋ยวรู้กันครับผลคะแนนจะออกไปที่ใครครับกรรมการจะชูมือใครขึ้นนะครับงานนี้เป็นทางด้านของเมืองไทยครับโอ้ที่คว้าชัยไปได้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ